คนแพ้ทำอะไรน้องคิดมาหนึ่งบทลงโทษดิมันต้องมีหน่อยวะคิดไม่ออกที่มันแบบทำได้ไม่น่าเกลียดให้มันอับอายไปทั่วทั้งทวีปแบบทวีปเอเชียมีไหมคือไอ้เส้นทำไทยไหมเกียว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 เนี่ยทำไมแรงจังวะเกียว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 เกย์พร้อมไปข้างหลังใครจะไปอีกเกย์นี่เป็นคลิปแกล้งน้องเอ็มนะครับที่วางแผนมามีโอกาสเฟลอยู่แต่น้อยครับด้วยที่ผมรู้จักกับเอ็มมาหลายปีใช่ไหมวันนี้ผมจะทำเป็นท้าดวลเขาหนึ่งๆโดยเลือกหมวดไฟเตอร์ครับซึ่งไฟเตอร์จะมีด้วยกันทั้งหมดตัวละครราวๆ20กว่าตัวแต่ที่ผมนับก็29ตัวนั้นทุกคนโดยที่ผมเนี่ยจะทำให้ตัวฟอร์เรนเนี่ยมันโกงถามว่าทำไมต้องทำให้โกงเพราะผมคิดว่าโอกาสประมาณ 90% น้องเอ็มจะเลือกฟอร์เรนให้ผมนะครับซึ่งต่างคนจะต้องต่างเลือกตัวให้กันซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่เลือกฟอร์เรนให้ผมเนี่ยคลิปนี้ผมก็จะต้องแพ้เขาอย่างแน่นอนครับแต่มันต่ำด้วยที่ผมรู้จักกับน้องมาเนี่ยน้องมันรู้อยู่แล้วว่าผมเล่นฟอร์เรนไม่เป็นครับดังนั้นคลิปนี้เนี่ยฟอร์เรนจะโคตรจะโกงเลยถ้าหากว่าเลือกให้คือ1เนี่ยมันจะดอกออโต้ปกติเราจะต้องวิ่งเก็บดอกใช่มั้ยแต่ฟอร์เรนในรอบนี้เนี่ยนะครับดอกจะวิ่งเข้าหาเราครับเหมาะกับคนที่รำไม่เป็นครับรำไม่เป็นก็รำได้บอกเลยซึ่งผมเนี่ยจะเลือกตัวอะไรก็ตามเนี่ยให้น้องเอ็มซึ่งอาจจะเป็นตัวอื่นที่ผมเล่นไม่เป็นรองจากฟอร์เรนในไฟเตอร์ถ้าถามว่าตัวไหนที่ผมเล่นไม่เป็นที่สุดฟอร์เรนคือที่1ตัวลำดับที่2รองจากฟอร์เรนเนี่ยผมจะเลือกให้น้องเอ็มนะครับเพื่อที่น้องเขาจะได้ไม่ไปเผื่อเลือกตัวนั้นให้ผมที่ผมคิดไว้ก็จะเป็นซูเปอร์แมนครับเพราะว่ามันเล่นยากมากในคอมดังนั้นเนี่ยโอกาสที่น้องเขาจะเลือกฟอร์เรนเนี่ยค่อนข้างสูงและถ้าเขาเลือกฟอร์เรนแล้วก็อัตราการชนะของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ 100% เลยครับเพราะว่าเก็บดอกออโต้แทงแรงตีธรรมดารัวได้เปรียบแบบ 100% 2 hours later ไฟเตอร์ที่ผมจะให้น้องเอ็มเล่นเองคิดว่าเลยว่าเองจะให้เล่นตัวพี่เล่นตัวอะไรในไฟเตอร์ก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 3 20หลังจากนี้นะครับผมจะเลือกตัวให้น้องเอ็มและน้องเอ็มเลือกตัวให้ผมนะครับก็ไฟเตอร์มีทั้งหมด29ตัวตัวไหนได้เลือกให้กันและกันเลยเตรียมไว้เป็นสถาบันยังไม่ได้มีการแบบบอกว่าเฮ้ยเลือกตัวนี้พี่เตรียมอะไรเงี้ยอะไรเตรียมสถาบันเตรียมแอลสถาบันแอลผมไม่ชู3นิ้วผมลูกเสือรุ่นใหญ่ผมเลือกซุปให้กับน้องเอ็มงั้นผมขอเลือกฟอร์เรนให้กับพี่ยาไปได้กันไหมคนละมัดคนแพ้ทำอะไรน้องคิดมา1บทลงโทษดิมันต้องมีหน่อยวะคิดไม่ออกที่มันแบบทำได้ไม่น่าเกลียดให้มันอับอายไปทั่วทั้งทวีปแบบทวีปเอเชียมีไหมคือไอ้เส้นทำไทยไหมโอ้เกินอันนี้เอาวันหลักก็เอามันให้แตกกันไปข้างนึงเอาวันหลักเราไม่เคยทำเลยไม่เอาก็เอาให้มันแตกกันไปข้างนึงเลยอุบาทตาลูกหลานไม่เห็นกันไหนๆเราก็จะเล่นกันได้ดีกันแรงไฟแรงไฟเต้นไทม์ไทยคลิปมีอัพดับดับดับเอาแล้วก็มันสุดไปเลยมาได้ดิเอาหัวซุป8ทิศเดี๋ยวเขาจะดูถูกศักยภาพผมบอกแล้วว่าผมไปหัดลำมาแล้วเขาก็ไม่เชื่อเขาว่ายังจะเรียกฟอร์เรนให้ผมแล้วเขาจะเสียใจหัดลำมาดิไม่หัดลำเตรียมมาดาก็ได้วะเอาดิเตรียมมาดาสู้เลดเกมเตรียมมาดาสู้ยังไงมันก็รู้เดี๋ยวเขารู้ก็ต้องไหวป่ะวะอย่ากีดละกันแพ้แทบทำไทยกูเปิดเพลงทำไทยดูก่อนดิผมเพิ่งลงไปใน TikTok นะครับทุกคนอาจจะไม่รู้เวอร์ชั่นของ Win and Back and Tang ซึ่งคนแพ้จะต้องเต้นเพลงทำไทยซึ่งเป็นชาเลนจ์ที่น้องเอ็มเสนอมาเองผมไม่ได้ออกความคิดเห็นแต่อย่างใดไหนวะจริงๆพี่ก็อยากเต้นใช่ไหมล่ะพี่เลยไม่ขัดสนองนิดเนาะอันนี้ไม่เอาหน้าคีบาเต้นนะขอบอกไว้ก่อนนะไม่เอาเหลี่ยมนี้นะครับผมจะเปิดหน้าเต้นเองครับเออผมไม่เอาเด้อคลิปนี้เป็นพยานครับกติกาเดิมที่เราเล่นกันตอนเหมือนเข้าฟังครับจบบาร์เร็กถ้าเกมจบไม่สนใจวิธีการจะลอยจะใช้เล่ห์เหลี่ยมได้เต็มที่โอ้ยไม่โดนเนี่ยดับดับดับเปิดเพลงดับไทยด่วนเลยอันนี้อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะทำไมแรงจังวะเป็นพี่แรงจังวะพี่1 2ทีม1 2ไม่ไหวแล้วรู้จักมาโคโฟเรนป่ะกดทุกปุ่มอะไรวินาทีเดียวบอกแล้วผมไปหันลำมาแล้วคุณเดี๋ยวก็รู้ครับมันก็แค่อยากเข้ามาครับรู้จักป่ะซุปเปอร์แมนก่อนนอนอ่ะนี่ไปก่อนเลยถึงดีเอาใกล้ตายนะใกล้ตายนะใกล้ตายนะไปต่างคนต่างฟาร์มก่อนก็ไม่เจอกันน้องโอเคป่ะ
ไม่สนดันหมดอ่ะเย่ป้าล่าก็ฟาร์มก่อนผมรู้ว่าพี่อยากเต้นไม่อยากพี่ไม่เอาไม่เต้นกูเสียเสียสุดชีวิตดีไม่เคยเต้นติ๊กต็อกเลยสักอย่างในชีวิตจะต้องมาทำอะไรแบบนี้มันกี่วิต้องเต้นกี่วิวะเพลงเนี้ยส่วนใหญ่ในติ๊กต็อกผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่เคยเต้นเนาะสิบกว่าวิเลยนะน้องเอ็งจะหาพื้นที่ตรงไหนเต้นเอ็งพูดแล้วเอ็งจะเปิดเพลงเต้นยังไงต้องให้พี่เอาฟิลเตอร์ TikTok ให้หรือเปล่าต้องใส่แว่นเต้นด้วยนะน้องเฮ้ยอย่าเข้ามาในป้อมพี่ดิอย่าเข้ามาในเลนเห็นนะอะไรใครเข้ามาพี่โอเคโอเคโอเคไว้ก่อนไหนพี่อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้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 นี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ดับดับชุบชุบทำจริงๆไปยะเอาไว้ค่อยคิดชิ้นจ้วงชิดชิ้นแทงปลาดอกชึบปั๊บอ้าผมปึ๊บกดชึบกดวีแล้วมันไม่ถือออดัดแล้วมา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 มันต้องออกอะไรกันซุบวะหรือว่าอะไรก็กันไม่ได้เลยชุบชุบกันไม่ได้กันได้ไหนอะซุปแมนมันแข็งแกร่งไงพุทธน่ะแข็งแกร่งหรือเปล่าอ่อนแอน่ะถือดาบนั่นน่ะแทงเข้าหรือเปล่ายังไม่ใช่ดาบไม่ใช่เหรอไม่ต้องทำไม่มีใครรำเนี่ยเพราะอาใหม่เลยชับชุบโอ้ยลำโคตรลำโคตรตึงโคตรตึงเลยวะเฮ้ยฟอร์เรนโน1ปลอบใจตัวเองจักอย่าดันครับ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 ดันเหรออย่าดันเออเวลาวันหรือเปล่ากันหรือเปล่าดาวแก่แก่แก่เอาเปล่าเปล่าเกิดดีเกิดดีวันดีเป็นนาเป็นนาเป็นนาเอาดีเป็นนาไปฟาร์มดิน้องผมเป็นนะครับแล้วมันจะมาตอนไหนกับไอ้สกิลคลิกขวาแล้วมันพุ่งไปจะมาทุกวันเลยมันต้องไม่จบจีบแล้วกูจะบอกว่าทำไมเฮ้ยบูผมครับเอาเวลาเอาเวลาเยี่ยมเหมือนรังแกผู้เล่นใหม่เลยเว้ยโอ้รังแกผู้เล่นใหม่เดี๋ยวเจอกูแค่นั้นแหละยังไม่อยากจะแบบเอาจริงเท่าไหร่โอ้ย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 เอาดาบไปดิเฮ้ยมูฮ่า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 ตามที่อยู่กับมันมา3ปีนะครับมันจะต้องผ่านลู่เส้นทางนี้อย่างแน่นอนอะไรครับไม่ช้าทางไหนช้าขึ้นไปละจะดักงานมาตีป้อมเหนือมากเฮ้ยแค่เธอมีแค่เธอเลยมันจะยิ้มอะไรนักหนาวะเฮ้ยมันจะดีใจอะไรวะเฮ้ยอย่าดันมั่วดีผมบอกไว้แล้วจะเล่นหมดเนี่ยก็เตรียมตัวเด้อซุปมันเป็นตัวลงโดนกูเกียร์หน่อยเว้ยโดนกูหน่อยเว้ยเอ้ยมาแล้วโดนกูหน่อยเว้ยโดนกูหน่อยเว้ยกันมาดักกูว่ากันมาดักเอาดิว่าไงครับเอ้าอ้าวอ้าวอ้าวอาญาอย่าคิว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 งงเอ้ยใช่ไหมนี่อะไรใช่ไหมอะไรเอ้ยเป็นคนเรียกตัวไอพี่เองน้องเฮ้ยแอบไปตัวไม่อ่านแผ่นเลยว่าเขาบัฟปากเก่งใช่หรอโคตรแรงหรอตัวนี้มันแรงมากแรงแบบผิดปกติอยู่เขาเล่นกันในแรงที่หายมาตอนเนี้ยไปหาดูนะได้เพจอ่ะเขายังไม่ดีแผ่นเลยเอาเฮ้ยคืออะไรเนี่ยก็ยังไม่รีเลยเซิร์ฟดีตอนไหนไม่รู้เพิ่งเป็นด้วยอาจจะตอนเที่ยงนี้แหละมั้งโอ้พระเจ้าแรงขึ้นเท่าของเท่าให้ตายเถอะนี่ฉันทำอะไรลงไปเดิมเดิมเดิมเล่นเพลงทำไทยไงน้องแล้วก็ตัดเลือดทุกการเดียวพอแล้วเธอก็พอขอบคุณไปเถอะลำคาญว่ะบินไปแมงวันเลยมึงเป็นซูเปอร์แมนหรือเป็นแมงวันวะน้องซูเปอร์แมนก่อนโผล่หัวมาทีดิเนนูเมไม่มีไม่อยู่ในพุ่มด้วยเขาเรียกว่าเล่นแบบชาญฉลาดครับเล่นแบบ2ล้าน IQ อ่ะดูไหมพวกต่างๆ IQ อ่ะ
เฮ้ยไปไหนวะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าหนีไม่หยุดว่ะโอ้โหโอ้โหแตกจริงนะเนี่ยน้องแตกจริงนะนี่ไม่เอ็กเยอะเลยโอ้โหตายเลยเกือบแตกเอ๊ะโอ้โหหลุดจอโอ้โหเฮียเป็นไงบ้างจ๊ะหลังจากที่รังแกผมตอนนั้นเกมอ่ะผมบอกว่าผมไปหัดรำมาแล้วพี่เข้าใจไหมไม่พี่ด่าจริงว่าเอ็งเป็นคนดีใช่ไหมโอ้โหตายเลยจริงอ่ะเอ็งยืนนิ่งๆอะไรเนี่ยยืนนิ่งบอลตีอ่ะบอลโดนลำดอกไอ้แม่ดิดอกลำหาเอาหนีก็ไปเรื่องเลยขออนุญาตด้านการนี่จะจบหรือพี่ใหญ่จะหนีเต้นเล่าเต้นกระสอนหรืออัดกระสอนจ้าเฮ้ยป้อมแตกป้อมแตกนะหน้าพี่จำน้ำเสียงตอนเองพูดชาเลนจ์นี้ได้ดอกเอาให้มันพังกันไปข้างโอ้เองตัดเองถ่ายมาเลยเดี๋ยวพี่เอาไปใส่เพลงเองเอ้คุณจะบ้านอะไรบ้างล่ะใส่แว่นได้ไม่ยอมนะเพลงทำไทยเดี๋ยวพี่เปิดพี่เปิดตัวแว่นนั่งเลยตัวหนึ่งดีกว่าพี่ทำไหนเอาท่อนเล็กๆเขาก็หาทำได้แค่เอาแค่นี้เลยออนไลน์รู้ไหมว่าแบบตัวทั้งหมดที่ข้าตัวที่แปลกประหลาดอ่ะหรือว่าตัวที่ทำมามันมีแค่ตัวเดียวเลยคือฟอร์เรนแล้วตัวที่พี่รู้จักเองมาแบบ3ปีพี่เองจะรู้ดีแล้วพี่เล่นฟอร์เรนไม่เป็นพี่เลยบีบให้เหลือ9ตัวแค่ไฟเตอร์แล้วพี่ก็เลยกลัวว่าพี่จะต้องเล่นซุปพี่ก็เลยให้เลือกซุปให้เองแล้วมันก็เข้าแผ่นเองก็เลือกฟอร์เรนให้พี่คือถ้าเลือกตัวอื่นให้อ่ะก็คือจะเล่นเหมือนกันแต่แบบมันเข้าล็อกเป๊ะก่อนหน้าก็ซายุมาพูดว่าเอาเงี้ยฟอร์เรนเป็นเอฟอันนี้คือไม่ได้เตรียมกับซายุนะไม่ได้คุ้นจะไม่อะไรเลยแต่ซายุพูดขึ้นมาเองแล้วจากนั้นก็วนเวียนในหัวน้องเอฟว่าฟอร์เรนพี่ย่าชนะเล่นฟอร์เรนเท่ากับกูชนะนิ่มและนี่คือแผนทั้งหมดที่ผมทำขึ้นมาแล้วก็น้องเอฟติดกับถัดจากตอนที่ไปเล่นกับแฟนเขาก็มาติดกับอันนี้ต่อเลยแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่มีอะไรที่แบบตลบหลังแบบนี้นะทุกคนเพราะมันทำร้ายจิตใจน้องไปนะผมก็ไม่อยากจะแบบแกล้งน้องเท่าไหร่แต่ว่านั่นมันเป็นชาเลนจ์ที่น้องพูดมาเองทุกคนเก็ตใช่ไหมไม่ใช่ผมพูดเองกันแต่เราก็ต้องให้เกียรติน้องเขาเคพร้อมไปข้างหลังใครจะไปอีกเคหนึ่งสองสามพอแล้วพอประมาณนั้นทุกคนไม่อย่าไปบังคับฝืนให้น้องมาเต้นมากเลยน้องมันแบบมือใหม่เรื่องการเต้นอ่ะคลิปนี้จะต้องดังไปทั่วลูกทั่วหลานถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับวางแผนมาไม่นานแต่ผมมั่นใจว่ามันได้ไปประสิทธิภาพ 100% ไม่ชอบครับผมไม่ชอบ ไม่มีใครทำให้น้องเอ็มเต้นได้นะครับบอกก่อน